อมรินทร์ทีวีสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Secret ความลับของชีวิตนะครับผมรายการที่เราจะนำเรื่องราวแรงบันดาลใจของการใช้ชีวิตให้ประสบความสำเร็จให้มีความสุขให้เติมเต็มมาฝากทุกท่านทุกสัปดาห์ครับผมพบกับผมวรรณสิงห์ประเสริฐกุลนะครับสำหรับแขกรับเชิญในวันนี้นะครับในชีวิตการเป็นพิธีกร10กว่าปีที่ผ่านมาเนี่ยสัมภาษณ์คนมาเป็นพันคนแล้วนะครับจะมีไม่กี่คนครับที่เมื่อกี้ได้อ่านสคริปต์ข้อมูลเนี่ยแล้วรู้สึกอยากคุยด้วยอยากสัมภาษณ์มากๆนะครับเพราะแขกของเราในวันนี้เป็นคนที่เป็นตัวแทนของความยุติธรรมความถูกต้องในสังคมซึ่งนับวันหาได้ยากมากทุกทีนะครับเขาเริ่มจากชีวิตที่ติดลบครับเคยถูกหลอกไปขายแรงงานบนเรือตังเกเคยเป็นกรรมกรแบกหามเคยประสบอุบัติเหตุเกือบเสียชีวิตโดนรถสิบล้อชนนะครับแต่ทุกวันนี้เขากลายเป็นทนายผู้ซึ่งช่วยเหลือสังคมผู้ซึ่งช่วยคดีต่างๆโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆนะครับเขาเป็นหนึ่งคนนะครับผมที่มีชื่อเสียงขึ้นมาในสังคมตอนนี้ด้วยความดีที่เขาสร้างครับผมคนคนนั้นคือคุณทนายเกิดผลแก้วเกิดครับผมผมไม่เคยทำงานแล้วไม่มีความสุขแม้ว่างานนั้นจะยากผมไม่ได้ช่วยเขาคนเดียวผมช่วยเขาให้พ้นโทษพ้นคุกพ้นตารางได้มันเหมือนช่วยครอบครัวเขาไปด้วยพ่อสอนผมเสมอว่าอย่าให้ใครรังแกอย่ารังแกใครปกป้องได้ให้ปกป้องด้วยแต่เมื่อเราคิดว่าเราจะช่วยเขาแล้วเรายังบอกว่าผมไม่กล้าแล้วผมกลัวแล้วผมก็คงจะอายเขาที่ผมไปรับปากเขาว่าจะช่วยเขาสวัสดีครับขอบคุณครับขออนุญาตเรียกพี่ทนายเกิดนะครับผมอยากจะเริ่มต้นให้ผู้ชมได้รู้จักก่อนเลยคือตัวพี่ทนายเกิดเองอาจจะมีชื่อเสียงอยู่แต่ว่าสิ่งที่มีชื่อเสียงมากกว่าก็คือคดีต่างๆซึ่งดูแลทั้งในอดีตและปัจจุบันนี้ช่วยเล่าให้เราฟังหน่อยครับว่าถ้าพูดไปเนี่ยคนน่าจะรู้จักคดีอะไรที่เคยดูแลมาบ้างและปัจจุบันนี้ดูแลคดีอะไรอยู่ครับถ้าที่ผ่านมานี่ก็มีทั้งเป็นในส่วนของเป็นทนายของผู้เสียหายก็จะเป็นคดีของหมูแฮมนะครับซึ่งผมเป็นทนายโจทก์ร่วมที่3ลูกสาวของกระเป๋ารถเมย์ที่ถูกชนหมูแฮมชนเสียชีวิตครับเพิ่งปิดไปเมื่อปีที่แล้วเองใช่ไหมคดีนี้ครับผมแล้วก็คดีปัจจุบันที่ยังค้างคาอยู่ก็จะเป็นคดีที่นักศึกษาที่จังหวัดพิษณุโลกที่ถูกตำรวจ3คนไล่ยิงนะครับซึ่งศาลจะนัดสืบพยานเดือนหน้านี่เองครับแล้วก็เท่าที่ทราบมายังมีคดีที่ครูปาแก้วใส่หน้าเด็กนักเรียนด้วยต้องครับที่แชร์กันไปทั่วโซเชียลนั่นนะฮะครับผมโหคดีดังๆหลายคดีมากเลยครับการเริ่มมาเป็นทนายนี่คือพยายามช่วยเหลือคนอื่นและคดีเหล่านี้นี่ถ้าเป็นผู้ด้อยโอกาสผู้พิฐานะยากจนไม่เคยรับเงินค่าจ้างเลยเหรอครับผมจริงๆคดีของชาวบ้านที่ยากจนจริงๆนะครับที่มาขอความช่วยเหลือมากกว่าคดีที่ออกข่าวอีกนะครับครับผมเพียงแต่ว่าคดีเหล่านั้นบางทีมันก็ไม่ได้เป็นประเด็นใหญ่โตแต่เป็นเรื่องของชาวบ้านที่ไม่รับความเป็นธรรมเขามาขอความช่วยเหลือแล้วก็ไปว่าความให้เขาหรือไปช่วยเจรจามันก็จบไม่ว่าจะเป็นคดีดังหรือไม่คดีดังมันก็จบในกระบวนการของมันอยู่แล้วนะครับคือผสมผสานกันระหว่างว่าจ้างเป็นทนายความทั่วไปถูกต้องครับกับถ้าเป็นคนยากคนจนเราช่วยเหลือตลอดมาช่วยแบบนี้ครับรับจ้างทำงานไปด้วยแล้วก็ช่วยเหลือชาวบ้านไปด้วยแบบนี้โดยชาวบ้านนี่เราไม่คิดตังค์เลยใช่ไหมใช่ครับทำมากี่ปีแล้วครับแบบนี้ก็จริงๆอาจารย์ก็ประมาณเกือบ10ปีครับเป็นทนายนะครับทำงานอยู่แค่ในกับตัวหนังสืออย่างเดียวหรือเปล่านั่งอ่านกฎหมายอยู่กับคอมทั้งวันหรือเปล่าหรือว่ามีบางครั้งต้องออกไปแอคชั่นบ้างเข้าใจผิดแล้วครับทนายความไม่ได้อ่านหนังสือนะทำอะไรบ้างทนายความต้องไปดูสถานที่เกิดเหตุดูความจริงไปถามพยานไปดูประจักษ์พยานหลักฐานไปดูทุกๆอย่างที่เกิดขึ้นเสมือนตัวเองนะอยู่ในเหตุการณ์ให้ได้นะครับก็มีความเป็นนักสืบอยู่นะมันต้องมีจิตวิญญาณตรงนั้นบ้างครับไม่ใช่ว่านั่งเขียนนั่งเขียนเอาเองครับก็มีความแอคชั่นพอสมควรนะใช่ครับเคยเจอภาวะเสี่ยงๆบ้างไหมครับแบบไปแล้วโดนปืนชักใส่หน้าอะไรเงี้ยผมเคยเจอครั้งหนึ่งตอนนั้นไปใต้ไปเรื่องจดทะเบียนนิติกรรมเกี่ยวกับการเป็นหนี้นะครับในบริษัทเขาจ้างเขาสั่งส่งผมไปสมัยก่อนผมยังเป็นลูกจ้างอยู่แต่ไปแล้วมันเหมือนกับว่ามันเกิดปัญหาว่าหาตัวเอกสารต้นฉบับโฉนดไม่เจอครับไม่เจอมันก็เหมือนถ่วงเวลาประวิงเวลาเราจะต้องกลับมือเปล่าไม่ได้เราต้องทำงานให้เสร็จผมก็คาดคั้นเจ้าพนักงานที่ดินบอกว่าต้องทำให้ได้
ก็จดในทะเบียนของสำนักงานที่ดินก่อนแต่มันติดเที่ยงตัวจำเลย2คนเนี่ยก็เลยชวนผมบอกว่าไปกินข้าวกันผมก็นึกว่าเขาไม่ได้คิดอะไรเขาก็ชวนผมไปกินข้าวกันเสร็จแล้วพอขึ้นไปปรากฏมีคนนั่งอยู่แล้วนั่งประกบซ้ายขวาแล้วเขาก็พาผมไปในที่ที่หนึ่งซึ่งออกไปนอกเมืองละแล้วอยู่ๆเขาก็เอาปืนออกมาบอกว่าบริเวณเนี้ยแถวนี้เนี่ยเขาเอาทนายมายิงแล้วฝังทิ้งที่นี่เยอะแยะและผมอาจจะเป็นหนึ่งในทนายคนนั้นด้วยผมฟังแล้วผมก็นั่งนิ่งๆไม่เถียงไม่ตอบไม่รู้จะตอบอะไรเพราะว่าตอบไปเดี๋ยวอาจจะโดนยิงก็ได้แล้วเขาก็ถามผมต่อว่าคุณกลัวไหมผมบอกไม่กลัวครับทำไมคุณไม่กลัวคุณไม่กลัวตายเหรอเขาก็บอกตรงๆว่าถึงกลัวตายก็ทำอะไรไม่ได้ถ้าคุณจะยิงก็ไม่มีเหตุผลเลยที่ผมต้องกลัวผมกลัวคุณก็ยิงไม่กลัวผมก็คุณก็จะยิงผมไม่มีอะไรที่ผมจะต้องกลัวอยู่แล้วเพราะผมสู้พวกคุณไม่ได้ต่อให้คุณยิงผมคุณก็ไม่ได้หายไปหนี้ผมตายเขาก็ส่งทนายใหม่มาอยู่ดีแล้วคุณจะยิงกี่คนล่ะถึงจะหมดหนี้แต่ผมพูดแค่นั้นแหละเขาพาผมกลับไปที่สำนักงานที่ดินแล้วก็จดทะเบียนเสร็จสรรพหมดเลยเหมือนไม่ขัดขวางอะไรเลยคือผมก็กลัวแต่ความกลัวมันทำให้เสื่อมถ้าเรากลัวเราอยู่บ้านเฉยๆก็ได้อย่าออกมาอย่าไปทำให้เขาคนอื่นที่เขามาขอความช่วยเหลือเรามีความหวังเพราะว่าเขากลัวแล้วเขาถึงได้มาหาเราถ้าเรากลัวอีกคนหนึ่งแล้วเขาจะไปพึ่งใครอาชีพทนายความมันไม่เหมือนตำรวจไม่เหมือนอัยการตรงที่ว่าไม่รับงานก็ได้คือถ้าผมกลัวผมก็ไม่รับหรือรับแต่งานสบายรับแต่งานจะสบายหาแต่รายได้คดีแพ่งสบายสบายอะไรเงี้ยก็ได้แต่เมื่อเราคิดว่าเราจะช่วยเขาแล้วเรายังบอกว่าผมไม่กล้าแล้วผมกลัวแล้วผมก็คงจะอายเขาที่ผมไปรับปากเขาว่าผมจะช่วยเขาแล้วถ้าเขาถามว่าทำไมคุณไม่บอกว่าคุณกลัวล่ะคุณจะตอบเขายังไงปีหนึ่งว่าความกี่คดีครับไม่แน่นอนครับเพราะว่าประมาณหลักสิบได้ครับ10 20มันขึ้นอยู่แล้วครับไม่ถึงหลักร้อยใช่มั้ยฮะไม่หลักร้อยนี่ทำไม่ทันแน่นอนครับโอเคงั้นแปลว่ามีคนที่ได้รับความช่วยเหลือจากทนายเกิดเยอะแยะมากมายครับผมซึ่งเราก็ได้รับไปสัมภาษณ์นะฮะบุคคลเหล่านั้นมาส่วนหนึ่งนะครับเดี๋ยวเราไปชมความคิดเห็นจากคนที่เคยได้รับความช่วยเหลือกันเลยสวัสดีค่ะดิฉันเป็นคนนึงนะคะที่ได้รับความช่วยเหลือจากทนายเกิดผลแก้วเกิดนะคะสิ่งที่ได้รับก็คือความมั่นใจเรื่องของการต่อสู้คดีได้รับความมั่นใจว่าเราไม่ใช่คนผิดจะมายัดเยียดให้เราเป็นคนผิดมันเป็นไปไม่ได้ให้ทางออกและแก้ปัญหาต่างๆในส่วนที่เราไม่เข้าใจในเรื่องของข้อกฎหมายและที่สำคัญเป็นทนายทำให้เราเชื่อในเรื่องของการต่อสู้ที่อยู่บนพื้นฐานของความถูกต้องอย่างชัดเจนนะคะก่อนหน้าที่จะรู้จักทนายเกิดผลนะคะชีวิตเหมือนไม่มีทางออกเพราะว่าสิ่งที่เราเจอค่ะมันไม่ยุติธรรมเหมือนเราเล่นกีฬาแต่กรรมการเข้าข้างอีกฝ่ายต่อให้เราสู้ยังไงเราก็แพ้ค่ะทนายเกิดผลทำให้เราเชื่อมั่นว่าความยุติธรรมมันมีอยู่จริงไม่ว่าอีกฝ่ายนั้นจะเป็นผู้มีอิทธิพลก็ตามหากเราเชื่อในการต่อสู้และเชื่อในกฎหมายยังไงการต่อสู้ของเราก็ต้องชนะเชื่อในการทำดีคิดดีทนายเกิดผลแสดงให้เราเห็นจริงๆนะคะว่าการต่อสู้บนความถูกต้องมันเป็นยังไงนั่นก็คือเราคนที่ได้รับความช่วยเหลือจากทนายเกิดจากหลายๆคดีนะครับผมเวลาคดีจบนะฮะแล้วเขามีความสุขกับผลลัพธ์เขารู้สึกจบแล้วสิ่งที่เขาสู้มานานตัวทนายเองรู้สึกยังไงครับมันเป็นความสุขเลยแหละครับมันเป็นความสุขที่ว่าเขากับเราได้ยืนหยัดเคียงข้างกันต่อสู้กันโดยที่เราไม่เคยทอดทิ้งเขาและคดีนั้นก็สิ้นสุดด้วยความยุติธรรมที่เขาได้รับในฐานะที่เราเป็นคนพายเรือพาเขาข้ามฝั่งได้เราก็มีความสุขอยู่แล้วครับตรงนั้นความรู้สึกเหล่านี้ความยุติธรรมเหล่านี้มันต้องมีที่มาที่ไปนะฮะเดี๋ยวเราจะย้อนกลับไปตั้งแต่วัยเด็กของทนายเกิดซะหน่อยว่าเริ่มต้นยังไงผมเป็นคนที่ยากจนมากแม่ก็เลยบอกว่าให้ผมไปหางานทำดีกว่าไปสมัครงานที่ไหนก็ได้ให้แม่ลำบากอยู่คนเดียวที่นี่ก็พอผมเห็นมีป้ายประกาศรับสมัครพนักงานโรงงานไม้ขีดไฟแต่ปรากฏจริงๆมันเป็นแค่บริษัทจัดหางานหลอกเฉยๆเขาก็โน้มน้าวเราอะโรงงานไม้ขีดไฟรายได้น้อยสู้ไปทำงานที่เรือตังเกดีกว่าพอผมขึ้นเรือตังเกไต่กงของเรือเนี่ยเจ้าของเรือก็บอกผมบอกว่าผู้มือต้องทำงานใช้นี่นะเพราะว่าเขาเอาผมมาขาย 3,000 บาทผมต้องทำงานใช้นี่ 3,000 บาทถึงจะเป็นอิสระ